21,700,000กีบพี่น้อง1เดือนของแรงงานลาวอยู่ในไทยนะครับมาทำงานใช้แรงงานแลกเงินไม่ใช่ทาสไม่ใช่ขี้ข้าเสียงสะท้อนความสุขจากผัวเมียชาวลาวที่ดันด้นมาทำงานในไทยเพื่อหารายได้ส่งกลับไปเลี้ยงพ่อแม่สบายดีพ่อแม่พี่น้องป่องปายเบิดสุขุทุกคนวันนี้ก็เป็นมือเงินเดือนออกพี่น้องเป็นมือสั้นวันดีของแรงงานทุกคนนะพี่น้องเนาะนี่แหละคือการมาค้าแห่งประเทศไทยก็สิได้รับเงินก่อนแบบนี้นะครับอันนี้เนาะก็เป็นน้ำพักน้ำแรงที่ในเดือนนี้เนาะของบ่หน่อยกับเมียนะพี่น้องเนาะก็ได้รายเติบเนาะพี่น้องเนาะได้ 30,000 นิดแต่30,000 2คนพ่อแม่ถึงผู้ใดสิกล่าวหาว่าบ่หน่อยเป็นทาสเป็นขี้ขาดหรือว่าเป็นคนคลายศาสตร์เนาะบ่หน่อยกับเมียกะบ่เคยวันพี่น้องบ่เคยถอดบ่เคยถอยเนาะสู้เพื่ออันนี้สู้เพื่อซึ่งนี่คืออนาคตของพวกเขาครอบสุขของครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไปสิมาดาวัฏฐานเนาะที่ถามบ่หน่อยกะบ่เคยที่คิดว่าจะถอดเนาะมาให้เมียเป็นผู้จัดเลยว่าสิแบ่งใจจังได๋เนาะมื้อนี้สิส่งให้ทั้งพ่อของบ่หน่อยจักบาทเนาะจักพัน 3,000 แล้วก็ทั้งแม่เฒ่าเด้ทำไมเขาไล่แนวเพราะว่าเอาไปอันนั้นดิไปเห็ดไปอันนั้นเห็ดไปสางสำหรับใส่จ่ายของเขาเองกันจะ2,000พ่อคูณละพันเนี่ยละพันหนึ่งบอลละพันหนึ่งสปอร์ตใส่จ่ายทุกคนหูบอกว่าเงินจำนวนนี้นะพี่น้องหาตีเป็นเงินเล่าเนาะตกอยู่เท่าไหร่คูณเป็นเงินกีบในเลท700,000กีบณปัจจุบันนี้นะพี่น้องตกอยู่21,700,000 700,000กีบพี่น้อง1เดือนของแรงงานลาวอยู่ในไทยนะครับกาสิมาขอบคุณคนไทยนะขอบคุณขอบคุณพี่น้องไทยที่ให้โอกาสบ่าวหน่อยกับเมียได้เข้ามาอยู่อาศัยนะครับเนาะมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยนะครับเนาะขอบคุณคนไทยนั่นแหละเนาะที่ให้โอกาสเราถึงจะบ่าวหน่อยจะโดนทั่วลงเรื่องเป็นทาสเป็นขี้ขาบ่าวหน่อยก็บ่เคยถอเนาะคลิปนี้ชาวเน็ตทั้งไทยและลาวมาคอมเมนต์กันเพียบแต่มีทั้งคอมเมนต์เชิงลบและเชิงบวกเรามาดูที่คอมเมนต์เชิงบวกกันดีกว่าแม้ว่าจะมีดราม่าเหยียดหยามสารพัดแต่คอมเมนต์ดีๆยังมีอีกเยอะสวัสดีครับสวัสดีสบายดีพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวหน่อยก็จะมาขอบคุณคนไทยเนาะที่ให้ความสนับสนุนเนาะบ่ว่าจะเป็นการเงินการงานเนาะที่ให้ความรู้บ่าวหน่อยนะบ่ว่าจะเป็นเรื่องกิริยามารยาทอ่านไทยเขียนไทยนี่บ่าวหน่อยมาได้อยู่ประเทศไทยเด้อต้องขอบคุณเจ้านายเก่าเนาะที่สอนหนังสือบ่าวหน่อยเนาะซื้อสมุดหนังสือมาให้ยังแบบทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะให้บ่าวหน่อยเรียนภาษาไทยขอบคุณขอบบุญเนาะคนไทยหลายๆที่เปิดโอกาสเนาะให้บ่หน่อยได้เฮ็ดวีซ่าเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยมีอยู่มีกินฮอดปัจจุบันนี้ให้ครอบครัวลืมตาอ้าปากได้จากใจอีหลีเนาะเนาะเป็นหยังบ่หน่อยถึงหักประเทศไทยเป็นหยังบ่หน่อยถึงเขาข้างประเทศไทยเป็นหยังบ่หน่อยถึงอ้วยประเทศไทยคําว่าอ้วยนี่บ่ได้อ้วยจากปากแต่มันอ้วยจากใจที่มันเห็นที่มันได้สัมผัสที่ข่อยเห็นที่ข่อยได้สัมผัสที่ข่อยได้พัวพันกับคนไทยเจ้าบ่เคยมาไทยเจ้าอาจสิว่าคนไทยบ่ดีจังซั่นจังซี่แต่ข่อยอยู่กับคนไทยข่อยอยู่กับประเทศไทยข่อยเห็นกิริยามารยาทนิสัยเขาข่อยถึงเว้าว่าเขาดีมันคือเรื่องจริงขอบคุณที่พี่ๆรักเมืองไทยกันขนาดนี้ขอให้บ่าวน้อยและเมียมีกำลังใจทำงานที่ไทยต่อไปอย่างมีความสุขนะครับ